ดีอีบช.ไซเบอร์เด้งรับนายกรัฐมนตรีลุยแก้ภัยออนไลน์แก๊งคอร์ปิดช่องทางสแกมเมอร์ประเสริฐแถลงจับมือบช.ไซเบอร์ลุยแก้ภัยออนไลน์เผยวันที่9เมษายนนี้เรียกทุกหน่วยงานถกดึงกสทช.ทหารร่วมจัดการเสาสัญญาณปิดช่องทางสแกมเมอร์เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่4เมษายน2567ที่รัฐสภานายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีได้เรียกพลตำรวจโทวรวัตรวัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้บัญชาการสอทเพื่อประชุมแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากนั้นเวลา 11 นาฬิกา 30 นาทีนายประเสริฐและพลตำรวจโทวรวัตรแถลงหลังการประชุมโดยนายประเสริฐกล่าวว่าตามข้อสั่งการของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้มีข้อสั่งการให้แก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ภายใน30วันรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบประกอบกับมีการอภิปรายหลายประเด็นในเรื่องดังกล่าวตนประชุมในวันนี้ซึ่งได้ข้อสรุปว่า 1. การกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์กระทรวงดีอีจะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ธนาคารต่างๆสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กลต.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อกวาดล้างซิมม้าบัญชีม้าโดยจะประชุมหน่วยงานทั้งหมดในวันที่9เมษายน 2. ที่ประชุมได้มีแผนแก้ปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ตรงปกโดยจะให้ชะลอการจ่ายเงินให้ผู้ซื้อได้ตรวจสอบสินค้าก่อนและจะให้กลต.เข้ามาดูเรื่องการโอนเงินให้เป็นแบบคริปโตเคอเรนซีและดูระเบียบการส่งข้อมูล SMS เพราะหลายอย่างเกี่ยวกับข้อมูลมิจฉาชีพ 3. จะพูดคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เกี่ยวกับการเปิดบัญชีออนไลน์เพราะบัญชีม้าส่วนใหญ่เป็นบัญชีออนไลน์บางคนเปิดถึง20บัญชีก็ต้องกำหนดหากใครเปิดบัญชีเกินความจำเป็นต้องตรวจสอบ 4. การตัดเสาสัญญาณบริเวณชายแดนที่ต้องร่วมมือกันระหว่างกสทช.ตำรวจทหารและกระทรวงดีอีในการกวาดล้างบริเวณชายแดนทั้งหมดปัจจุบันยังพบเสาสัญญาณอยู่แม้เราจะดำเนินการเบื้องต้นไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีเสาเถื่อนตั้งขึ้นมาแทนหลังจากนี้เราจะไปสำรวจแนวชายแดนทั้งหมดและให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจมาช่วยและในวันที่9เมษายนจะเชิญทางโอเปอเรเตอร์มาพูดคุยด้วยหากพบการลักลอบใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมายจะตัดสัญญาณทันที 5. เราจะประสานกับประเทศเพื่อนบ้านร่วมกันปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมถึงประเทศจีนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวและให้สอทรายงานแผนการทุกสัปดาห์ให้กระทรวงดีอีรับทราบยืนยันว่าหากพบเจ้าหน้าที่ร่วมกันกระทําความผิดมีผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่งจะดำเนินการทางคดีอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาดด้านพลตำรวจโทวรวัตรกล่าวว่าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีชัดเจนให้เราดำเนินการจับกุมรายใหญ่ซึ่งรักษาการผบ.ตรได้ออกคำสั่งให้กวาดล้างภัยออนไลน์ซึ่งภายในกรอบ30วันของนายกรัฐมนตรีเราจะดำเนินการเต็มที่เดิมเราดำเนินการอยู่แล้วแต่เมื่อกำหนดกรอบเวลามาเราก็จะเร่งทำงานอย่างเข้มข้น ใช้นี่ก่อนอย่าหนีแพรรี่ลั่นหลังจักกะบุ๋มลาบวชเงียบดีเจมะตูมโผล่ถามมีคดีบวชได้แล้วเหรอแพรรี่ไพรวันลั่นหลังมีข่าวว่าจักกะบุ๋มลาบวชเผยใช้นี่ก่อนอย่าหนีมันบวชไม่ขึ้นด้านดีเจมะตูมโผล่เมนถามมีคดีบวชได้แล้วเหรอ
หลังจากมีข่าวว่าจั๊กกะบุ๋มเตรียมลาบวชเงียบๆที่ต่างจังหวัดเพื่ออโหสิกรรมกับเรื่องทั้งหมดล่าสุดแพรรี่ไพรวันไม่อยู่เฉยออกมาโพสต์ข้อความหลังเห็นข่าวจั๊กกะบุ๋มเตรียมลาบวชสะพัดจั๊กกะบุ๋มขอลาบวชทัวร์ถล่มหนักดราม่าแม่ปูนาหนุ่มกันชัยโร่คอมเมนต์ด้วยโดยมีข้อความร่ายยาวว่าติดหนี้ต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะจะหนีไปบวชไม่ได้มันบวชไม่ขึ้นเพราะเวลาพระกรรมวาจาจารย์สวดถามว่าอานาโนซิเธอไม่มีหนี้ใช่ไหมจะตอบยังไงคะอีกทั้งยังคอมเมนต์เพิ่มเติมว่ามีวิธีที่ทำได้คือไปแจ้งเจ้าหนี้แล้วให้เจ้าหนี้ยกหนี้ให้ค่ะถ้าเป็นหนี้สินที่ทำสัญญาไว้มีคนในครอบครัวรับผิดชอบดูแลชำระแทนในระหว่างที่บวชอยู่ทำได้นะคะแต่ถ้าเป็นหนี้สินที่ไม่มีใครชำระแทนและผู้ที่จะบวชจงใจใช้ผ้าเหลืองเพื่อหลบเลี่ยงในการชำระหนี้หรือสร้างความลำบากใจให้กับเจ้าหนี้ในการทวงเงินแบบนี้ไม่ได้ค่ะนอกจากนั้นดีเจมาตูมเตชินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าอันนี้ขอถามคนที่มีความรู้ทีครับมาตูมไม่ได้มีเจตนาขัดขวางการอุปสมบทหรือมีเจตนาโจมตีใครเป็นรายบุคคลนะครับแค่อยากทราบว่าเราสามารถเข้าพิธีอุปสมบทแบบมีคดีความติดตัวได้แล้วหรอครับคือตูมเคยได้ยินคำว่าบวชหนีคดีมาเยอะแต่ตอนที่ตูมติดโควิดเมื่อปี2021หลังออกจากโรงพยาบาลในทีแรกตูมก็ตั้งใจว่าอยากลาบวชเลยเพราะช่วงนั้นแย่มากเหมือนกันครับแต่เนื่องจากตูมโดนฟ้องคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.โรคติดต่อจึงต้องมีการขึ้นศาลปรับเทียบและต้องไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ทุกๆ3เดือนจึงทำให้มาตูมรอครบกำหนด1ปีเต็มถึงบวชได้เพราะตอนก่อนบวชมาตูมบวชวัดโพทองซึ่งกฎระเบียบก่อนบวชคือต้องไปที่สน.เพื่อเช็คประวัติอาชญากรรมและเซ็นรับรองว่าไร้คดีความติดตัวต้องมีลายเซ็นจากเจ้าหน้าที่พนักงานและจากกรรมการวัดเลยอยากมาสอบถามเพื่อเป็นความรู้ครับเพราะถามมาหลายที่บางวัดบอกได้บางวัดบอกไม่ได้เลยอยากรู้ข้อกำหนดการจริงๆที่ระบุในกฎหมายครับฝากผู้รู้หรือใครมีประสบการณ์ให้ความรู้ทีครับขอบคุณฮะทางด้านแพรรี่ก็ได้เข้ามาตอบคำถามของดีเจมาตูมว่าถ้าอยู่ในกระบวนการส่งฟ้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออัยการมีคำสั่งฟ้องแบบนี้ทำไม่ได้ค่ะยกเว้นว่าขึ้นศาลแล้วและศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวระหว่างการสู้คดีและศาลไม่ได้กำหนดเงื่อนไขว่าห้ามบวชแบบนี้จึงบวชได้ค่ะที่สำคัญเคสพวกนี้อาจใช้ได้กับคดีละหุโทษเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นคดีที่มีโทษหนักหรือคดีที่ชาวบ้านโจษจันอย่างคดีฆาตกรรมก็มีข้อวินัยห้ามอุปสมบทเลขาภูมิธรรมขอฝ่ายค้านร่วมเดินหน้าประเทศอย่าอภิปรายมุ่งสร้างความสับสนหวังผลการเมืองเลขาภูมิธรรมขอฝ่ายค้านร่วมเดินหน้าประเทศอย่าอภิปรายมุ่งสร้างความสับสนหวังผลการเมืองอย่างเดียวยันพาณิชย์ทำงานเป็นเร่งเดินหน้า FTA หาเงินเข้าประเทศเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนวันที่4เมษายน67นายกฤษดาตันเทิดทิศเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีฝ่ายค้านอภิปรายข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนำในการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152โดยบางประเด็นดูเหมือนลดทอนความสำคัญงานของกระทรวงพาณิชย์ว่าบางเรื่องเป็นเพียงวาทกรรมที่อาจสร้างความสับสนให้ประชาชนซึ่งไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้ประเทศอย่างการเดินสายไปต่างประเทศแต่ละครั้งเป็นเจตนาและความพยายามทำเพื่อประเทศชาติมุ่งหวังเปิดตลาดทางการค้าการลงทุนเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติมาร่วมลงทุนหลังไทยไม่ได้เข้าร่วมการเจรจามาอย่างยาวนานก่อนหน้านี้ประเทศเรามีวิกฤตจริงแต่เราก็มีสิ่งที่ดีคือมีศักยภาพในการพัฒนา
อย่างกรณีการนำซีรีส์วายยูริมาโปรโมททางกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้ใช้เงินจ่ายค่าตัวนักแสดงในการโปรโมทแต่กลับได้รับตอบรับอย่างดีแค่คืนเดียวติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งของโลกจนทั่วโลกรู้จักนับเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์และซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้นักแสดงซีรีส์วายก็จะมาช่วยไลฟ์ขายสินค้าให้ประเทศไทยด้วยนี่จึงเป็นหนึ่งผลงานที่พิสูจน์ว่ารัฐบาลตั้งใจและมีความคิดทำงานได้ทำงานเป็นนายกฤษดาย้ำถึงความสำเร็จในการทำงานของรัฐบาลว่าก่อนที่จะเข้ามาบริหารประเทศตัวเลขส่งออกเดือนมกราคมสิงหาคม66ติดลบ 3.7% แต่เมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศในเดือนกันยายน66ช่วง4เดือนสุดท้ายมูลค่าการส่งออกเติบโตถึง 4.8% ทำให้ทั้งปี66ติดลบเพียง 1%และในปี2567ตัวเลขส่งออก2เดือนที่ผ่านมาก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์เปิดประตูโอกาสทางการค้าสู่ตลาดใหม่และรักษาตลาดเดิมใช้กลยุทธ์ตลาดเชิงรุกเพิ่มมูลค่าส่งออกอะไรทำได้ทำทันทีโดยช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาไทยใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA จนสถานะ FTA ของไทยมี FTA ที่บังคับใช้แล้ว14ฉบับกับ18ประเทศและยังดำเนินการต่อเนื่องโดยมี FTA อยู่ระหว่างเจรจาอีก6ฉบับและอยู่ระหว่างยกระดับ FTA อีก5ฉบับนายกฤษดากล่าวว่าส่วนการอภิปรายว่าราคายางขึ้นตามราคายางทั่วโลกไม่ได้เป็นเพราะนโยบายรัฐบาลนั้นก็ไม่เป็นความจริงเพราะราคายางทั่วโลกเป็นราคาที่เกิดจากดีมานด์ซัพพลายในตลาดโลกทั้งหมดขณะที่ประเทศไทยมีซัพพลายยางโลกถึง 30% รวมทั้งจริงจังต่อการปราบปรามยางเถื่อนทำให้ยางไม่สามารถไหลเข้าสู่ตลาดโลกได้ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าใครเดินทางถูกหรือเดินทางผิดหรือมีมาตรการอย่างไรแต่การใช้มาตรการปราบปรามและการป้องกันการลักลอบนำเข้ายางเถื่อนในรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐานี่ถือเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ราคายางในประเทศสูงขึ้นรัฐบาลยินดีรับฟังความคิดเห็นแต่อยากให้เป็นความตั้งใจเสนอข้อแนะนำอย่างแท้จริงไม่ใช่พูดเพื่อหาประโยชน์ทางการเมืองเพียงอย่างเดียววันนี้อยากขอความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมกันทำงานซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นในการทำงานตั้งใจในทุกเรื่องเหมือนอย่างที่ท่านประกาศไว้ว่าตัวจริงเสียงจริงรัฐบาลเพื่อประชาชนนายกฤษดากล่าว